Law of the game ก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือกติกาของฟุตบอลเลยนะครับเนื่องจากว่าต้องบอกว่าเมื่อมีผู้เล่น11คนอยู่ในสนามสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีลูกบอล1ลูกมีผู้สาประตู2ฝั่งเนี่ยอันเนี้ยคือเรียกฟุตบอลและเป็นลิขสิทธิ์ของ FIFA เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะทำให้ฟุตบอลมันสำฤทธิ์ผลในการแข่งขันเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนไปตามระเบียบของ FIFAเปลี่ยนมาเกิน 6-7 ฉบับแน่นอนโดยเฉพาะ7ปีหลังมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีก็อย่างที่ทราบนะครับว่ากติกา 2019/20 เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจาก FIFA ซึ่งประกาศใช้แล้วนะครับซึ่งในระดับ AFC เนี่ยประกาศให้ใช้วันที่10สิงหาซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ามีหลายข้อที่ผู้เล่นต้องทราบนะครับเช่นอย่างแรกเลยคือการเปลี่ยนตัวนะครับผู้เล่นที่ถูกแสดงป้ายให้เปลี่ยนตัวออกเนี่ยผู้เล่นจะต้องเปลี่ยนจะต้องเดินออกนะจุดที่ใกล้ที่สุดนะครับเมื่อก่อนผู้เล่นสามารถเดินมาออกตรงเส้นแบ่งแดนได้ปัจจุบันให้ออกจุดที่ใกล้ที่สุดนะครับ อย่างกติกาเรื่องอุปกรณ์การแข่งขันนะครับเราอาจจะเห็นหลายๆทีมที่เสื้อแขนเสื้อของผู้เล่นเป็นมัลติคัลเลอร์มีหลายสีนะครับปัจจุบันบอกว่าถ้าเกิดคุณใส่เสื้อรัดกล้ามเนื้อด้านในให้เป็นสีหลักกับแขนสีหลักของแขนเสื้อนะครับซึ่งบางครั้งมีหลายสีคุณเลือกได้แค่สีเดียวทั้งทีมนะครับอันต่อไปผมว่าทั้งทีมหลายทีมเนี่ยจะมีผลกระทบกับเจ้าที่ทีมเนื่องจากว่ากติกาใหม่เอื้อให้กับผู้ตัดสินในการคอนโทรลเจ้าที่ทีมโดยการใช้ใบเหลืองใบแดงนะครับซึ่งเหตุผลในการให้ใบเหลืองใบแดงเนี่ยทาง FIFA ก็กำหนดออกมาแล้วว่าถ้าคุณทำ1-10ต่อจากนี้คุณจะโดนใบเหลืองคุณทำ1-10ในที่ FIFA กำหนดคุณจะโดนใบแดงนะครับส่วนเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บนะครับเมื่อก่อนกติกาบอกว่าเมื่อผู้เล่นบาดเจ็บสามารถปฐมพยาบาลในสนามได้ถ้าหากฝั่งตรงข้ามถูกใบเหลืองหรือใบแดงนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเวลาเกิดการเตะจุดโทษผู้เล่นถูกกระทำฟาวล์บาดเจ็บออกไปปฐมพยาบาลคุณไม่สามารถเตะจุดโทษได้เนื่องจากต้องกลับเข้ามาหลังจากบอลอยู่นอกการเล่นแต่กติกาใหม่เนี่ยเอื้อให้กับผู้เล่นที่ถูกกระทำฟาวล์ในกรอบเขตโทษเมื่อคุณได้จุดโทษแล้วปฐมพยาบาลแล้วคุณสามารถลุกขึ้นมาแล้วเตะจุดโทษเองได้เลยนะครับเรื่องการเริ่มเล่นนะครับหลายคนอาจจะทราบกันแล้วว่าเมื่อก่อนการเสี่ยงเหรียญกัปตันเมื่อคุณชนะการเสี่ยงคุณจะเลือกแดนที่คุณจะทำการบุกหมายความว่าคุณเลือกฝั่งแล้วกันนะครับแต่กติกาใหม่คุณเลือกอะไรก็ได้ระหว่างจะเคลียร์ก่อนหรือจะอยู่แดนใดแดนหนึ่งคุณได้สิทธิ์เลือกทั้ง2 อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับการ drop ball ที่ผ่านมามีเกิดการไม่ fair play คือไม่ยุติธรรมว่าเวลา drop ball แล้วจะต้องเตะคืนเพราะฉะนั้นเนี่ย FIFA ก็เขียนกติกาขึ้นใหม่เลยว่าเมื่อผู้ตัดสินทำการ drop ball คุณ drop ให้กับทีมที่เป็นทีมสุดท้ายที่สัมผัสบอลเลยเช่นทีม A คุณสัมผัสบอลครั้งสุดท้ายก่อนที่ผู้ตัดสินจะเป่าหยุดเกมเมื่อ drop ball ผู้ตัดสินก็จะ drop ให้กับทีม A โดยที่ผู้เล่นคนใดก็ได้ในทีม A เป็นคนเล่นลูกบอลส่วนผู้เล่นที่เหลือนอกเหนือจากนั้นคุณอยู่ห่าง4เมตรนะครับนี่คือกติกาเรื่อง drop ball หลายต่อหลายครั้งเราจะเห็นว่าฟุตบอลสัมผัสผู้ตัดสินแล้วไปเป็นประตูบ้างเปลี่ยนการครอบครองบ้างซึ่งมันเกิดความไม่ยุติธรรมกับทีมที่ส่งบอลมาสัมผัสตัวผู้ตัดสินนะครับกติกาใหม่ก็เลยบอกว่าถ้าบอลสัมผัสตัวผู้ตัดสินแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงการครอบครองเกิดการทำประตูนะครับอันนี้เนี่ยหรือเกิดโอกาสในการรุกก็ตามเราจะให้ดรอปบอลทันทีนะครับอันนี้เป็นกติกาที่เปลี่ยนใหม่หากบอลสัมผัสผู้ตัดสินดรอปบอลทันทีนะครับ อีกข้อนึงที่ผ่านมามีความคอนโทรเวอร์ซี่มีคำถามมากว่าการแฮนด์บอลเนี่ยเอาอะไรเป็นการพิจารณานะครับปัจจุบัน FIFA เปลี่ยนเลยบอกว่าถ้าเป็นฝ่ายรุกง่ายที่สุดเลยถ้าเกิดฝ่ายรุกแขนสัมผัสบอลแล้วคอนโทรลบอลได้มีโอกาสไปทำประตูหรือสัมผัสบอลแล้วเข้าประตูไม่ต้องสนใจว่าเขาเจตนาหรือไม่เจตนาถ้าเป็นฝ่ายรุกผู้ตัดสินลงโทษเป็นแฮนด์บอลได้เลยนะครับเพื่อเอื้อกับฟุตบอลในปัจจุบันว่าคงไม่มีแฟนบอลคนไหนอยากเห็นฟุตบอลสัมผัสแขนแล้วไปเป็นประตูนะครับแต่สำหรับฝ่ายรับทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะครับวิธีการพิจารณาเรายังพิจารณาว่าแขนเป็นธรรมชาติไหมผู้เล่นทำตัวให้ใหญ่ขึ้นไหมแต่แค่เพิ่มเติมว่าถ้าเกิดกรณีที่ผู้เล่นพยายามจะเล่นลูกบอลเช่นกางแขนออกพยายามจะเตะบอลแล้วบอลสัมผัสตัวเองกระดอนมาโดนแขน
ลูกนี้ไม่ใช่ลูกแฮนด์บอลนะครับถ้าเกิดผู้เล่นพยายามเล่นลูกบอลแล้วนะครับการสไลด์เราจะเห็นบ่อยมากเมื่อก่อนสไลด์ลงกับพื้นแขนนึงอยู่กับพื้นแขนนึงยกขึ้นมานะครับปัจจุบันเขาเขียนให้ clarify มากขึ้นว่าแขนที่สัมผัสพื้นเรามองว่าเป็น support arm เพราะฉะนั้นถ้าสัมผัสแขนนี้ไม่แฮนด์บอลแต่ถ้าสัมผัสแขนที่ยกสูงขึ้นมาเป็นแฮนด์บอลนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการแฮนด์บอลส่วนฟรีคิกนะครับเรื่องกำแพงที่ผ่านมาคือเราจะเห็นฝ่ายรุกเข้าไปฝังอยู่ในกำแพงนะครับสิ่งที่ตามมาคือผู้ตัดสินเนี่ยก็จะบริหารจัดการผู้เล่นลำบากเกิดมีความกระทบกระทั่งนะครับกติกาใหม่เลยบอกว่าถ้าเกิดกำแพงตั้งแต่3คนขึ้นไปเราเรียกว่ากำแพงพอเป็นกำแพงเมื่อไหร่ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเข้าไปยืนฝังในกำแพงได้ต้องห่างอย่างน้อย1เมตรแต่ถ้าต่ำกว่า3คนเราไม่ถือว่าเป็นกำแพงนะครับฝ่ายรุกสามารถยืนได้ตามปกตินะครับจุดโทษเห็นบ่อยมากในฟุตบอลโลกหญิงรวมถึงโคปาอเมริกาที่ผู้รักษาประตูก้าวออกมาก่อนเมื่อก่อนเราไม่มีกติกาเขียนไว้ชัดเจนว่าขนาดไหนคือออกมาก่อนปัจจุบันฟีฟ่าเขียนชัดเจนเลยว่าขนาดที่ผู้เตะทำการเตะผู้รักษาประตูอย่างน้อย1ขาหรือส่วนใดของขาก็ตามต้องอยู่บนเส้นนะครับมันก็จะทำให้ผู้ตัดสินเนี่ยสามารถตัดสินง่ายขึ้นว่าแบบไหนเป็นการออกมาก่อนแบบไหนเป็นการไม่ออกมาก่อนนะครับหลายต่อหลายครั้งถ้าใครยังจำได้ในฟุตบอลโลกที่รัสเซียนะครับผู้รักษาประตูอิหร่านเข้าไปยืนในประตูกระโดดออกมาเหยียบเส้นและเซฟลูกจุดโทษของโรนโดได้ซึ่งเขามองว่ามันเป็นการไม่เป็นการได้เปรียบจากผู้รักษาประตูในการกระโดดออกมาก่อนแต่คุณดันไปยืนอยู่ในประตูนั้นกติกาใหม่ก็เลยบอกว่าไม่ว่าจะก่อนการเตะคุณต้องยืนอยู่บนเส้นนะครับเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับการเตะลูกฟรีคิกจากในกรอบเขตโทษหรือลูกโกคิกก็ตามที่ผู้ที่บอลออกหลังแล้วผู้รักษาประตูได้เตะออกมาเนี่ยเมื่อก่อนเราต้องรอบอลอยู่นอกกรอบถึงจะถือว่าลูกบอลอยู่ในการเล่นปัจจุบันฝ่ายรับสามารถเล่นลูกในกรอบเขตโทษได้เลยนะครับเพื่อทำให้เกมการแข่งขันฟุตบอลมันไหลลื่นมากขึ้นครับ